So we find some place cool to eat. It's a bit noisy. Take a look at the Thai food menu, guys. Sweet sour, tom yum noodles. Yeah, roti, sukiyaki, short one. Cheers. The food is coming, guys. So go for a noodle soup, noodle soup. And for me, it's spicy. Yeah, spicy noodle soup, guys, with tom yum spicy. Enjoy your food, ค่ะ. Good appetit. Fried rice also coming, guys. Sebo, sebo ka? Guys, we are getting the boat to get back to the harbor there, to the bridge, so we can go back to the hotel. Look at the view, guys. You can see the temple there. 40 baht. You want to 40 baht, my Wim? Two people, right? 3. 2 คน 3คน 3. 3คนนะ 120 ค่ะ. 120. เรามาแล้วขอบคุณค่ะตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะเดี๋ยวรอตรงนี้เลยเดี๋ยวเดินเข้ามาค่ะเวทเนี่ยผู้สารที่คงจะลงมาเดินเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราเดินไหนยังไม่ที่ว่างนะครับลงมาที่สุดที่เอเซนทีThe party of girls, please come in. We're not alone.พี่น้องสำหรับในการล่องเรือเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกปีที่ค่อยกลับมาที่เมืองไทยก็จะพยายามมาล่องเรือแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปนั่งเรือรอบๆเกาะไปถึงเกาะเกร็ดก็ได้นะพี่น้องเนาะแล้วก็สามารถที่จะนั่งเรือเพื่อที่จะเหมาไปประมาณ 1,500 บาทนะพี่น้องเนาะสามารถที่จะไปจอดตรงห้างริเวอร์ไปซื้อของไปช้อปปิ้งแล้วก็นั่งเข้าไปในซอกในซอยของเรือเพราะว่าอย่างที่ฝรั่งเคยกล่าวไว้นะพี่น้องเนาะตั้งแต่สมัยโบราณว่ากรุงเทพหรือว่าแบงคอกเนี่ยเป็นอะไรนะ
ป็นเวนิสของเอเชียนะพี่น้องเนาะในนี้ที่ผ่านมาก็คือที่เห็นเขียวๆนั่นก็คือสะพานปุดนะพี่น้องเนาะสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนอยู่มัธยมก็มาอยู่แถวๆนี้นะพี่น้องเนาะขับรถข้ามไปสะพานปุดไปตลาดดอกมงดอกไม้นะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของตึกตั้งแต่มาที่ที่ไหนนะที่กรุงเทพก็จะเห็นตึกนี้นะพี่น้องรู้สึกว่าจะชื่อว่า River Park เลยอะไรสักอย่างบางกอก River Park ก็เห็นแล้วนะพี่น้องเนาะกับพามาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้ามาถึงจุดที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจก็จะไปที่นั่งเรือนี้จะไปจบอยู่ที่สะพานตากสินนะพี่น้องเนาะประมาณ45นาทีแต่ก็นั่งแดดร่มลมตกก็ชิลๆไปก็มีความสุขด้วยนะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะเห็นบรรยากาศข้างๆก็จะเป็นวัดจีนอะไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะที่เห็นตึกเป็นสีเขียวๆนั้นก็คงจะเป็นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยขันจ้ำบ่อผิดด้วยพี่น้องเด้อซึ่งบรรยากาศในตอนนี้ก็ทะเลเรียบก็จะเห็นเรือใหญ่ๆที่ขนสัมภาระออกไปนอกปากอ่าวไทยนะพี่น้องเนาะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นเรือที่ข้ามฝั่งนะพี่น้องเป็นเรือข้ามฝั่งไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฝั่งที่เก็บตังหรือว่าเรือโป๊ะหรืออะไรสักอย่างนะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเรือของโรงแรมนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าก็เห็นแปลกหูแปลกตาแล้วก็เย็นๆดีนะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นมั้ยนี่ก็คือเรือข้ามฝั่งของโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมแถบๆแชงกรีลาตรงนั้นนะพี่น้องเนาะซึ่งผ่านมาเรื่อยๆก็จะพามาดูแล้วก็ฝั่งทั้งที่มองลงไปนี้ก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าคงจะเป็นแถวๆสะพานตากสินนะพี่น้องเห็นสะพานตากสินอยู่ไกลๆนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศและที่เห็นข้างหลังคอยนั้นก็คงจะเป็นคลองสารในพนังนอกฝั่งทนเป็นคลองสารสมัยตอนที่ค่อยอยู่ประถมอยู่มัธยมในพนังนอกก็มาทำงานอยู่กับน้ากับอาอยู่ที่คลองสารในพนังนอกตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมในเครือแชงกรีล่าหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเคยมานั่งอยู่ครั้งหนึ่งมานั่งแล้วก็แพงมากนะพี่น้องเนาะก็ไม่กล้าขึ้นไปอีกเลยนะพี่น้องเนาะแพงอีหลีนี่ก็คือบรรยากาศของคลองสารฝั่งทนนะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายคล้อยบ่ายสองบ่ายสามน่าจะ4โมงเย็นแล้วล่ะพี่น้องก็เรียกได้ว่าบรรยากาศดีชิลๆนะพี่น้องจ๋าพามาบึงบรรยากาศกันถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมากันก็แล้วกันนะพี่น้องนะรับรองว่าคุ้มค่าจะนั่งเรือแบบที่มีไกด์ด้วยแล้วหรือว่าจะนั่งเรือที่ถูกๆ5บาท10บาทก็มีนะพี่น้องเนาะถ้าเรือที่เป็นไกด์เขาก็จะวิ่งเร็วหน่อยแต่ถ้าเรือเหมือนเรือเมย์นะพี่น้องเนี่ยก็เป็นศาลาของโรงแรมร้านอาหารนะพี่น้องคันข่อยมาอยู่โดนๆเนี่ยจะพามากินอาหารแถวๆนี้นะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศเขาดีแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนเรือนะพี่น้องเนาะสามารถจะทานอาหารไปแล้วก็ดูบรรยากาศของเรือบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยดีทีเดียวดีทีเดียวเลยนะพี่น้องจ๋าThe trip is done for today, guys, and I think after the boat, we will catch a taxi and then we go to the hotel, relax at the swimming pool. So I see you guys in the next vlog. Be nice to people and peace. Bye. Song, Soi Ngam Dupli.เร็วเร็วคุณพี่น้องทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันนะจ๊ะเด้อคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะจ๊ะคันบ่มากก็กดไม่ไลค์ไม่เป็นไรนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าคันมีความคิดเห็นอีกอย่างก็อย่าลืมเขียนลงมาที่ช่องด้านล่างเดี๋ยวคอยจะอ่านนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนคิดว่าหน้าพรุ่งนี้เราจะเก็บกระป๋องกระเป๋าแล้วก็กลับไปทะเลอีกสัก 2-3 วันแล้วก็จะกลับเบลเยียมแล้วแหละพี่น้องจ๋าบ๊ายบายเด้อจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า